จะเปิดไปใน148เนี่ยนะผู้อันคนดีนอบน้อมแล้วนี่พุทธานุสติบทที่5เดี๋ยวว่าพร้อมๆกันนะนอบน้อมพระรัตนตรัยนอบน้อมพระพุทธเจ้าเวลาสาธยายก็ตามข้อมูลแต่ละบุคคลนะก็ระลึกไปด้วยตรึกระลึกคุณไปด้วยนะอาศัยว่าใช้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาในการที่จะระลึกเห็นคุณของพระศาสดาใครไม่มีหนังสือก็ฟังหลับตาน้อมฟังนะสำหรับผู้ที่ไม่มีหนังสือหรืออ่านไม่ค่อยอ่านลำบากข้าพเจ้าขอนอบน้อมนมัสการด้วยเสียงก้าวแด่พระชินเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงพ้นแล้วจากคติทั้งปวงทรงกำจัดเสียซึ่งลิ่มคืออวิชชาพร้อมทั้งตัณหาความยินดีทรงเจริญอัถังคิกะมรรคอันถูกต้องด้วยอมตะบททรงบรรลุสัมโพธิญาณเสด็จไปแล้วเพื่อประกาศพระธรรมจักรยังเวนยสัตว์ให้พ้นภัยข้าพระเจ้าขอนอบน้อมนมัสการด้วยเสียงกล่าวแด่พระชินเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงเกิดกว่านาคมนุษย์และเทวดาทั้งหลายผู้อันเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบูชายิ่งแล้วทรงบรรลุพระญาณอันดีทรงส่องแสงแห่งพระธรรมอันประเสริฐทรงเป็นพระมหานาถะทรงประทานความสุขแก่สัตว์ทั้งปวงทรงปลดเปลื้องทุกข์ของหมู่นรชนผู้เกิดเพราะตัณหาเพียงดังฉัตรอันฉาบทาไว้ทรงปราศจากเครื่องผูกพันข้าพระเจ้าขอนอบน้อมนมัสการด้วยเสียงกล่าวแด่พระชินเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงปราศจากหมอกมัวและธุลีผู้ไม่มีทุกข์ในพระทัยทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่ชนผู้เป็นนักปราชญ์ทรงเป็นผู้เลิศทรงชำระล้างมลทินคือกิเลสได้หมดจดเสด็จถึงนิพพานอันไม่มีแดนทรงกระทำการลิดรอนคติเสียได้ไม่มีกิเลสเพียงดังป่าทรงกำจัดธรรมอันเป็นปฏิปักษ์ด้วยพาริสอันใหญ่หลวงข้าพระเจ้าขอนอบน้อมนมัสการด้วยเสียงกล่าวแด่พระชินเจ้าพระองค์นั้นผู้เสด็จอุบัติในสกุลที่ผู้มีบุญน้อยยากจะได้พบทรงมีพระลีลาที่งดงามแห่งพระสรีระปรากฏทรงทั่วไตรภพทรงบรรลุธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาผู้อันโลกธรรมทั้งหลายมิได้ทำให้หวั่นไหวได้ข้าพระเจ้าขอนอบน้อมนมัสการด้วยเสียงกล่าวพระองค์นั้นผู้ทรงเป็นบดุจดวงอาทิตย์ทรงเผาผลาญบาปธรรมที่บัณฑิตเกลียดเสียได้ทรงตัดภพสามและเหตุของภพได้เด็ดขาดแล้วทรงมีพระเมตตาแม้แก่บุคคลที่เป็นข้าศึกทรงมีพระอำนาจอันยิ่งใหญ่ทรงกำจัดอริแม้เป็นพวกทิพย์ในโลกเสียได้ทรงมีอภิญญาอันเป็นพริตวิเศษข้าพระเจ้าขอนอบน้อมบุตรด้วยเสียงกล่าวแด่พระชินเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงแสวงหาคุณอันใหญ่ทรงเป็นผู้ของมนุษย์และมนุษย์ทั้งปวงทรงได้พยานอันเห็นแจ้งทรงอย่างรู้ธรรมทุกประการทรงถึงธรรมอันปราศจากเครื่องปรุงแต่งแล้วทรงดำรงอยู่ในโลกแต่ไม่แปดเปื้อนโลกข้าพระเจ้าขอนอบน้อมนมัสการด้วยเสียงกล่าวแด่พระชินเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงมีพระเมตตาหาประมาณมิได้ทรงเป็นที่พึ่งของสัตว์อันเป็นเลิศออกจากทุกข์ทรงแสดงธรรมอันดีด้วยพระสุรเสียงไม่บกพร่องและด้วยพระวิริยะอันไม่ย่อหย่อน
โดยไม่ทรงหวังสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณข้าพเจ้าขอนอบน้อมนมัสการด้วยเสียงกราบแด่พระชินเจ้าพระองค์นั้นผู้อำนวยมัธุรสคือพระนิพพานแก่หมู่พระมรคือสาธุชนทรงประทานโอสถคืออมตะบทอันเป็นสาระแห่งพระบารมีทรงกำจัดความเศร้าหมองเพราะกิเลสผู้พ้นแล้วจากนิวรณธรรมทรงยังแผ่นดินให้เต็มด้วยเสียงกึกก้องแห่งชัยชนะทรงกระทำชนผู้มีปกติกล่าววาจาไม่น่ารักแม้ทั้งปวงให้น้อมกลับด้วยวาจาอันไพเราะทรงเป็นคนดีแล้วนี่จากวชิราสารถาสังหะนะอันนี้ท่านพรรณนาถึงคุณของพระศาสดาแต่บางคำนะเวลากล่าวไปเราอาจจะมองอัตถะบางคำภาษาบางคำใช่ไหมเราอาจจะยังไม่เห็นเพราะใจยังไม่น้อมนะเพราะอาจจะไม่เห็นคุณนะบางอย่างอย่างยกตัวอย่างเช่นบอกว่าพระบรมศาสดานั้นทรงพ้นแล้วจากคติทั้งปวงอย่างเงี้ยนะหลายท่านก็เอ๊ะคตินี่คืออะไรใช่ไหมนิริยคติคือการไปเกิดเป็นสัตว์นรกพระองค์พ้นแล้วเดรัจฉานคติคือการไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานพระองค์ก็พ้นใช่ไหมแล้วก็เปติคติคติที่ไปเกิดเป็นเปรตก็พ้นมนุษยคติในการเป็นมนุษย์พระองค์ก็พ้นเทวคติในการเทวดาเป็นพรหมพ้นหมดหรือยังนั่นแหละพระบรมศาสดาทรงพ้นแล้วจากคติทั้ง5กำจัดเสียซึ่งลิ่มคืออวิชชาคือความมืดบอดแห่งจิตพร้อมทั้งตัณหาคือความยินดีติดใจในขันธ์ในภพเป็นต้นเพราะอะไรเพราะพระบรมศาสดาทรงเจริญอัตถังคิกมรรคก็คือเจริญอริยมรรคมีองค์8ใช่ไหมสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตาสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติแล้วก็สัมมาสมาธิถูกต้องอมตะบทก็คือถูกต้องพระนิพพานเรานี่เจริญสัมมามรรคได้เป็นระยะระยะนะแต่มรรคของเราเนี่ยยังไม่ได้สัมผัสพระนิพพานได้แค่ชั้นโลกีเป็นมรรคเบื้องต่ำเช่นระดับทานระดับศีลเนี่ยนะเรายังไม่สามารถพัฒนาอริยมรรคให้ถึงระดับวิปัสสนาญาณได้สัมผัสรสของอมตะธรรมคือพระนิพพานถ้าได้สัมผัสพระนิพพานครั้งแรกปุ๊บกิเลสในกระแสใจจะหายเป็นสมุจเฉทปหารเลยนี่ตอนนี้ยังไม่ได้สัมผัสนะเราก็หวังใช่ไหมถามว่านิโรธสัจจะเนี่ยเป็นสัจจะที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจนะน่าใคร่ในที่นั้นไม่ใช่ใคร่โดยตัณหานะน่ารักน่าใคร่ในที่นั้นเป็นการน่าใคร่ด้วยฉันทะด้วยกัตตุกัมมยตาฉันทะด้วยกุศลฉันทะเป็นสัจจะที่น่าปรารถนาของผู้ชาวพุทธพวกเราทั้งหลายปรารถนาอะไรปรารถนาความพ้นทุกข์ก็ปรารถนาอมตะบทนี่แหละก็แปลว่าบทที่ไม่ตายบทที่พ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายแล้วการเกิดนี่มันเจ็บปวดจะเป็นทรมานเนี่ยต้องมาดูแลใครเยอะแยะหมดใช่ไหมต้องมานั่งรับปัญหาวันหนึ่งไม่รู้เท่าไรเนี่ยฉะนั้นการที่เราไม่ได้ถูกต้องอมตะบทนี่แหละเราจึงท่องเที่ยวไปมาในสังสารวัฏอย่างแสนจะเจ็บปวดโทษไม่ครบพระศาสดานี่นะไม่เข้าหาสัตบุรุษไม่เจริญไม่ฟังพระธรรมใช่ไหมพอไม่ฟังพระธรรมเราเลยไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นอริยอัตถังคิกมรรคเราไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นมรรคแปดที่เป็นมรรคที่พระอริยะทั้งหลายมรรคแปดนี่เป็นญาณนะจักษุเนะเป็นจักษุของพระอริยะพวกเราเนี่ยมีจักษุประเภทนี้ไหมนี่เขาเรียกว่าตาบอดพวกเราถ้าเขาเรียกว่าเป็นคนบอดเป็นคนหนวกเป็นคนใบ้ถ้ามีใครเขาว่าเราอย่าไปโกรธเขานะเพราะจริงๆเราเป็นอย่างนั้นนะบอดไหมบอดเราไม่เห็นอะไรไม่เห็นอมตะบทไงใครที่เห็นอมตะบทคือบทที่ไม่ตายคือพระนิพพานแล้วเขาเรียกว่าได้จักษุของพระอริยะแล้วตอนนี้เรากำลังจะไปหาหมอเพื่อรักษาผ่าตัดเพื่ออะไรเพื่อให้ได้จักษุที่เป็นพระอริยะใช่ไหมแต่เราต้องเป็นคนไข้ที่
ชื่อหมอไหมพระศาสดาเป็นหมอถ้าเป็นคนไข้ไม่เชื่อหมอเราก็จะกลายเป็นคนบอดต่อไปนะเราก็จะวิ่งท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏที่ผ่านมาก็เพราะนี่แหละเราไม่มั่นใจผู้เป็นหมอคือพระศาสดาไงไม่มั่นใจเรายังลังเลใช่ไหมบางคนเล่าประวัติพระเล่าประวัติหมอคล่องแคล่วมากแต่ไม่ได้ศรัทธาหมอจริงๆเลยเล่าได้อย่างคล่องแคล่วเลยใช่ไหมบอกว่าเป็นกษัตริย์เกิดในเมืองกบิลพัทใช่ไหมเป็นสากยะวงศ์ชื่อสิทธัตถะพ่อชื่อว่าพระเจ้าสุทโธทนะแม่ชื่อว่านางสิริมหามายาใช่ไหมพอประสูติออกมาแล้ววันแรกก็เดินได้7 ก้าวแล้วกล่าวอาสพิวาจาท่องคล่องเลยแต่ในใจก็ยังลังเลสงสัยคนอะไรเดินได้ทั้ง7 ก้าวนี่นะเห็นไหมก็ไปสอนเขานี่เขาเรียกว่าอะไรไม่มีจักษุของภาริยะไม่ได้เล่าด้วยความลึกซึ้งศรัทธานอบน้อมอะไรหรอกใช่ไหมก็เล่าไปเผลอๆบางทีเพราะอะไรเพราะเราเรียนประวัติของพระศาสดาเฉพาะในปัจจุบันภพเราไม่ได้เรียนเลยว่าพระศาสดาทำอะไรมาใช่ไหมสมัยเมื่อ4 อสงไขยยิ่งด้วยแสนกับพระบรมศาสดาได้รับพุทธบยังกรจากพระตีกังปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนหน้านั้นพระศาสดาทำอะไรในเรื่องราวต่างๆในชาดกต่างๆพอเราไปบอกเป็นชาดกโอ้เป็นเรื่องแต่งขึ้นไปใหญ่เลยทีนี้ศรัทธาไม่มีศรัทธาไม่มีเพราะอะไรเพราะเราถูกปลูกฝังผิดพลาดใช่ไหมเราไปอ่านเรื่องราวของฝรั่งเขียนขึ้นมาใช่ไหมฝรั่งเขาก็เขียนในเรื่องนิทานปรัมปราอะไรขึ้นมาแล้วก็นึกว่านี่ง่ายเป็นการสอนเพื่อให้ได้คติเตือนใจเรื่องจริงๆไม่มีหรอกอะไรนกพูดได้กระต่ายพูดได้ปลายใหญ่เลยใช่ไหมเราก็ไม่เข้าใจเนี่ยนี่ไงเราไม่ได้สืบค้นคำสอนเราไม่รู้จักวัฏฏะเราไม่รู้หรอกสังสารวัฏเนี่ยโลกนี้มันเกิดขึ้นแตกดับไปกี่ร้อยกี่ล้านกี่หมื่นๆใบแล้วเราก็ไม่ทราบเราไม่รู้คำว่าสังสารวัฏเลยไม่ทราบเลยนะว่าสังวัฏฏะอสงไขยกับวิวัฏฏะอสงไขยกับสังวัฏฏะถายีวิวัฏฏะถายีเนี่ยรวมเบ็ดเสร็จ4 อย่างเป็นมหากัปจากมหากัปรวมมาเป็นจักรวาลเป็นโลกใบหนึ่งจากโลกใบหนึ่งแล้วเนี่ยมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปครั้งหนึ่งใช่ไหมถ้าหากว่าโลกแต่ละใบเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโลกแต่ละใบเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยเท่ากับเลขหนึ่งตามด้วยเลข0 140 เนี่ยนั่นเรียกว่า1 อสงไขยเนี่ยนะแล้วพระบรมศาสดาสร้างบารมีมา20 อสงไขยยิ่งด้วยแสนมหากัปก็ลองคิดดูโอ้ยพิจารณาอย่างนี้เราจะเห็นเลยนะอันนี้เพียงเห็นคร่าวๆแล้วก็มองโอ้ยแค่คิดแล้วก็สะเทือนสะท้านต่อพระวิริยะบารมีของพระบรมศาสดาขันติบารมีสัจจะอธิษฐานอะไรเยอะหมดเลยว่าพระศาสดาทำไมต้องทนทุกข์ทรมานในการที่จะสั่งสมอัธยาศัยปานนี้เพียงแค่กระแสขันของเราเพื่อจะพ้นจากวัฏฏะทำไมพระบรมศาสดาต้องทนเพียรพยายามถึงปานนี้นี่ไม่เห็นคุณนะถ้าเราเห็นคุณของพระบรมศาสดาเชื่อเถอะเราไม่กล้าที่จะไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระศาสดาเราจะบูชาพระศาสดาได้ทุกอย่างนะนี่การว่ามอบกายถวายชีวิตนี่เราเจอคนอื่นเขียนให้นะใช่ไหมข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี่แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยพระอรหันตาเจ้าทั้งหลายท่านมอบได้เราก็มาอ่านคำของพระอริยะท่านใช่ไหมแล้วก็บอกข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตแต่เราก็ไม่รู้เหตุผลว่าอยู่ๆทำไมต้องมาโดดถวายกายและชีวิตใช่ไหมก็เลยสักแต่ว่าทำกันไปทำกันไปนี่โทษไม่เห็นคุณนะใช่ไหมก็อย่างที่บอกว่าเราคิดถึงงานเราคิดถึงพี่น้องคิดถึงพ่อแม่คิดถึงบุตรหลานมากกว่าการคิดถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งที่เราอยู่ในฐานะเป็นบริษัทของพระบรมศาสดาเห็นไหมสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะอะไรเพราะเราไม่ทราบว่าพระบรมศาสดาทรงบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณเสด็จไปแล้วเพื่อประกาศธรรมจักรยังเวนยสัตว์ให้พ้นจากภัยถามว่าพระบรมศาสดาเสด็จไปประกาศธรรมจักรเนี่ย
เสด็จจากบริเวณโพธิมณฑลนะหลังจากได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วได้ประกาศบอกพรหมบอกให้พรหมช่วยกระจายข่าวให้บุคคลที่นับถือท่านเป็นต้นบูชาท่านเป็นต้นน่ะช่วยบอกหน่อยว่าสัตว์ทั้งหลายปรารถนาจะบรรลุธรรมเนี่ยให้สัตว์เหล่านั้นน่ะได้มีศรัทธาจงปล่อยศรัทธามาที่เราใช่ไหมคำว่าปล่อยศรัทธาแปลว่าอะไรแปลว่าจงทำศรัทธาให้เต็มห้องใจขยายห้องใจน้อยนิดนั่นให้เพิ่มพูนสัตทินทรีย์ให้แข็งแรงขึ้นถ้าศรัทธาไม่ตั้งมั่นจะเป็นปัจจัยแก่วิริยะคือความเพียรที่จะทำกุศลให้ติดต่อไม่ได้เพราะกุศลชาวนะที่เกิดขึ้นอย่างติดต่อไม่มีบาปแทรกเลยในขณะแห่งวิถีจิตในขณะแห่งชาวนะจิตนั้นแหละนั่นแหละเขาเรียกว่าเพียรชอบเพียรชอบเขาเรียกสัมมาวายามะทีนี้การที่จะเพียรชอบได้นั้นต้องมีสัตทินทรีย์เป็นประธานใช่ไหมวิริยะเนี่ยเมื่อเพียรประกอบกุศลอยู่เนืองนิดเนี่ยสติจะแข็งแรงไงสติก็จะไปตั้งมั่นตั้งมั่นก็คืออะไร พุทธานุสติไงเนี่ยพุทธานุสติเนี่ยระลึกอะไรระลึกเห็นคุณของพระศาสดาระลึกเห็นคุณของพระศาสดาเนี่ยระลึกแล้วได้อะไรจะได้จิตที่ตั้งมั่นเนี่ยเมื่อจิตที่ตั้งมั่นก็แปลว่าอะไรจะได้อะไรก็จะได้พ้นจากนิวรธรรมไงธรรมที่เป็นกามฉันทะที่ไปกุ้มรุมทำให้จิตใจเร่าร้อนเนี่ยกามฉันทะเนี่ยความกำหนัดความยินดีความเพลิดเพลินไงและจะได้พ้นจากพยาบาทไงหงุดหงิดฟุ้งซ่านลำคาญใจจิตใจมันแฟบลงนั่นแหละพยาบาทบางทีเราไม่ได้ไปโกรธใครเป็นล่ำเป็นสันนะแต่ภาวะที่จิตใจไม่แช่มชื่นน่ะจิตใจที่เหี่ยวแห้งจิตใจไม่เอิบอิ่มนั่นแหละอันนั้นพยาบาทกุ้มรุมแล้วแล้วก็ถีนมิทะภาวะที่จิตหนักสภาพจิตใจที่หนักมากอืดมากเพราะกลุ่มถีนมิทะเนี่ยเป็นธรรมชาตินั้นทำให้จิตหนักเมื่อหนักก็เป็นยังไงก็เป็นไปกับบาปไม่ล่าเริงไม่ผ่องใสแล้วก็วิจิกิจฉาธรรมชาติที่หมุนอย่างกับลูกข่างหมุนรอบด้านไม่ปักใจเชื่อพระรัตนตรัยไม่ปักใจเชื่อพระพุทธเจ้าจริงๆอ่ะเขาไปสวดมนต์ทำวัดก็ไปนะไม่ใช่ไม่ไปเขาทำบุญก็ทำแล้วคิดเป็นไหมไม่เป็นน้อมเป็นไหมไม่เป็นแล้วเพราะอะไรเพราะไม่เชื่อเพราะยังลังเลทำไมถึงลังเลเพราะจิตใจยังซัดสายทำไมจึงซัดสายสมาธิไม่ตั้งมั่นทำไมจึงไม่ตั้งมั่นเพราะสติไม่เกิดทำไมสติไม่เกิดเพราะไม่มีความเพียรในการเดินกุศลทำไมจึงไม่มีความเพียรเพราะไม่ได้ศรัทธาในพระพุทธเจ้าทำไมจึงไม่ได้ศรัทธาพระพุทธเจ้าเพราะไม่ฟังธรรมทำไมถึงไม่ได้ฟังธรรมเพราะไม่คบสัตบุรุษทำไมจึงไม่ได้คบสัตบุรุษเพราะไปอยู่ในถิ่นที่สัตบุรุษเขาไม่อยู่ไปอยู่ในถิ่นที่ไม่เหมาะทำไมจึงอยู่ในถิ่นที่ไม่เหมาะสมเพราะไม่ได้ทำบุญเก่าไว้ทำไมจึงไม่ได้ทำบุญเก่าไว้เพราะไปตั้งมิจฉาปณิธิเขาไว้ไปคิดผิดไว้ไปตั้งมิจฉาทิฏฐิไว้ในอดีตก็เลยทำปุเพกตปุญญาตาไม่ถูกเมื่อไม่มีปุเพกตปุญญาตาก็เลยมาอยู่ในถิ่นที่ไม่เหมาะพออยู่ในถิ่นที่ไม่เหมาะก็เลยไม่ได้ฟังไม่ได้ครบสัตบุรุษใช่ไหมพอไม่ได้ครบสัตบุรุษก็เลยไม่ได้ฟังธรรมพอไม่ได้ฟังธรรมก็เลยไม่ได้โยนิโสไม่ได้ศรัทธาเพราะไม่ได้ศรัทธาก็เลยไม่ได้ความเพียรพอไม่ได้ความเพียรก็เลยไม่ได้สติพอไม่ได้สติก็เลยไม่ได้สมาธิพอสมาธิไม่มีแล้วปัญญาจะเกิดได้ไหมปัญญาจะไปตั้งที่ไหนเพราะปัญญาเป็นปัจจัยฐานเป็นเหตุใกล้ของปัญญาสติเป็นเหตุใกล้ของปัญญาใช่ไหมถ้าปัญญาไม่เกิดปัญญาจะมาเกื้อกูลศรัทธาได้ไหมพอเกื้อกูลไม่ได้ศรัทธาก็อ่อนเองถึงบอกศรัทธาที่ไม่คล้อยตามปัญญาอ่อนแอไหมก็ไม่ตั้งมั่นที่ผ่านมาเนี่ยศรัทธาวิริยะสติสมาธิไม่ตั้งมั่นเพราะไม่มีปัญญานำหน้าต่อไปพอรู้หรือยังเห็นไหมธรรมะทุกอย่างมีเหตุผลไหมมีเหตุมีผลหมดเลยถ้ามองอย่างนี้เราจะรู้เลยว่าเราให้เหตุปัจจัยของสรุปก็คือว่าให้เราไม่ได้เติมอาหารของศรัทธา
ไม่ได้ให้อาหารของวิริยะไม่ได้ให้อาหารของสติสมาธิและปัญญาต่อไปเราจะต้องไปให้อาหารไหมร่างกายยังต้องให้อาหารไหมถ้าหมดอาหารร่างกายเดินได้ไหมนั้นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาในกระแสใจของเราท่านทั้งหลายไม่ได้ให้อาหารมานานแล้วมันถึงแห้งแล้งมันถึงแห้งแล้งแล้วต่อไปเนี่ยถ้าจบกิจกรรมแล้วเราจะไปให้อาหารได้ยังไงตอนนี้เราชอบเลี้ยงอินทรีย์ห้าไหมชอบไหมไม่ชอบก็อีกทำไงตอนนี้แล้วก็ปล่อยไปตามยถากรรมสัตว์โลกก็เลยเป็นไปตามอะไรเป็นไปตามกรรมใช่ไหมสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนใช่ไหมตรงนั้นเราคิดว่าเราไม่ได้ทำกรรมไหมปัจจุบันกำลังทำอยู่ไหมเรากำลังทำกรรมผิดหรือถูกถ้าทำกรรมถูกเนี่ยมันถึงจะได้ปฏิสัทธาใช่ไหมก็สังเกตไม่ยากหรอกถ้าเจอหน้ากันเนี่ยศรัทธามันอ่อนลงก็แสดงว่าเจอหน้ากันต้องทักกันยังไงเป็นยังไงทำไมศรัทธาน้อยลงใช่ไหมทำไมไม่ให้อาหารของศรัทธาทำไมเห็นรูปกายสำคัญกว่านามธรรมแล้วใช่ไหมต่อไปนามธรรมสำคัญไหมสำคัญมากนั้นอย่าแปลกใจนะที่เราไม่ได้บรรลุกุศลธรรมชั้นสูงเพราะเราขาดการให้อาหารอาหารตัวนั้นแต่สัตว์ธรรมะเขาเรียกว่าให้ปัจจัยก็คืออาหารนั่นเองนามธรรมต้องอาศัยกินอาหารไหมแต่เรากลับไปให้อาหารของโลภะเราไปให้อาหารของกามฉันทะใช่ไหมอาหารของพยาบาทอาหารของถีนมิทะอาหารของวิจิกิจฉาอุทจจะและอวิชชาโอ้โหเราไปให้อาหารของกลุ่มนิวรธรรมทุกวันเลยมีวันไหนไหมที่เราจะไม่เลี้ยงโลภะมีวันไหนไหมที่เราจะไม่ให้อาหารของโทสะถ้าไม่มีเลยใช่ไหมน่าเจ็บใจจริงๆเราไปมัวพอกพูนอมิตรเนี่ยนะเราไปสำคัญว่าอมิตรเป็นมิตรไงเราไปเห็นว่าสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระจริงๆมานานใช่ไหมเออเรานึกว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสาระเช่นโลภะมันอยากจะทำอะไรเราก็ให้อาหารมันเต็มที่เลยโทสะอยากจะได้อะไรเราก็ให้อาหารมันเต็มที่เลยอันนี้แปลว่าเราให้อาหารผิดไหมผิดแล้วตอนนี้มันโตขึ้นเยอะยังแข็งแรงหรือยังเนี่ยโอ้มันออกมาฟาดงวงฟาดงาบ่อยไหมใครเป็นคนเลี้ยงมันความไม่รู้ใช่ไหมความไม่รู้นี่เป็นชื่อของอะไรเป็นชื่อของอวิชชาเนี่ยความมืดบอดแห่งดวงตาปัญญาคือจิตมันมืดบอดเราก็เลยแยกไม่ออกวันหนึ่งวันหนึ่งเราก็ไม่รู้จะบางทีก็คิดไม่ออกใช่ไหมทีนี้คิดออกยังนั้นเวลาเรากลับไปเรายังเกี่ยวข้องกันอยู่ไหมยังสนทนาปราศัยกันอยู่ไหมกลุ่มนี้มีไหมมีการติดต่อพูดคุยกันอยู่ไหมไม่มีเลยเลยมีป่ะพอนิดหน่อยก็ต้องคบกันเข้าไว้จะได้สอบถามเป็นยังไงวันนี้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาของคุณเป็นยังไงมันวิ่งขึ้นกว่าเดิมหรือมันฟุบลงถามกันแล้วก็จะได้ให้ข้อมูลใช่ไหมมันหมดตั้งแต่วันสุดท้ายแล้วอย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่เลยเนี่ยกิจกรรมหมดในกิจในการเจริญกุศลหมดไหมไม่หมดเนี่ยวันใดที่เราควรจะเลิกในการเจริญกุศลถ้ายังไม่พ้นทุกข์เลิกเจริญกุศลไม่ได้ใช่ไหมถ้าได้สัมผัสพระนิพพาน4ครั้งเมื่อไหร่วันนั้นค่อยเลิกเจริญกุศลสัมผัสครั้งแรกเป็นพระโสดาบันใช่ไหมครั้งที่2เป็นพระสกทาคาครั้งที่3เป็นพระอนาคาถ้าได้สัมผัส4ครั้งเป็นพระอรหันต์ใช่ไหมนั่นแหละต่อไปไม่ต้องใช้กุศลอีกแล้วตอนนี้ต้องใช้ไหมต้องใช้สำคัญไหมสำคัญมากแต่นับตั้งแต่วันนี้ไปสิ่งที่ไม่ควรใช้เลยคืออกุศลคือบาปนะไม่ควรใช้เลยแล้วเราจะทำยังไงในภาวะที่เรามีใจอ่อนแอขนาดนี้ทำยังไงดีเพราะว่าถ้าบาปมันมาขอร้องมันอยากจะมาเกิดในห้องใจเราอีกเราก็กลายเป็นคนใจอ่อนใช่ไหมเราเป็นคนยอมบาปนะถ้าโลภะมันมาขอร้องบอกอย่าเพิ่งปฏิเสธเราเลยขอเกิดอีกสักนิดเถอะควรไว้ใจไหมเพราะเขามาเนี่ยเขาไม่ใช่คิดแค่นิดเดียวใช่ไหมผ
พอมาในที่สุดจริงก็ทําเราเสียหายอโทสะมันขออาศัยเกิดนิดเดียวจะไม่เกิดมากไว้ใจได้ไหมบาปนั้นนิดเดียวก็ไว้ใจไม่ได้นิดเดียวก็ไว้ใจไม่ได้เพราะมันเป็นความเลวทรามนะเป็นความชั่วเป็นความลามกนะมันให้ผลเป็นทุกข์แล้วมันเบียดเบียนกระแสชีวิตของเราเองมันทําให้ชีวิตของเราเนี่ยออกจากทุกข์ออกจากปัญหาออกจากความกังวลกังวายไม่ได้ก็เพราะบาปนี่แหละก็เพราะบาปนี่แหละเพราะเราไม่ฉลาดในการป้องกันเขาเราเนี่ยเป็นประเภทเด็กน้อยไม่กลัวไฟไม่กลัวไฟใช่มั้ยแม่ก็บอกว่าอย่าไปจับไฟนะลูกอย่าไปจับไฟนะลูกจับปั๊บร้อนใช่มั้ยบางทีจับแล้วก็ปล่อยไม่เป็นด้วยพระบรมศาสดาก็บอกอย่าไปทำอย่าไปทำพระเจ้าคือพ่อใช่มั้ยเป็นพ่อเป็นบิดาเนี่ยบอกว่าอย่าทำทำแล้วมันจะให้ความเจ็บปวดแต่เราก็เป็นประเภทคนดื้อใช่ไหมเป็นกรรมขึ้นมาก็ไม่มีอุบายในการทิ้งไปได้จะบ่นกันร้อนจริงโว้ยร้อนจริงโว้ยร้องไปพระศาสดาก็บอกให้ทิ้งเสียไฟคือราคะโทสะโมหะเนี่ยแบกมันไปทำไมด้วนฟืนเนี่ยเราฟังก็ไม่เข้าใจใช่ไหมไม่เข้าใจให้ทิ้งก็เราแบกมาตั้งนานยังมาบอกให้เราทิ้งได้ยังไงใช่ไหมก็แบกกองไฟวิ่งตะโกนออกไปก็ยังบอกว่าร้อนจริงโว้ยร้อนจริงโว้ยไปอ่ะเป็นอย่างนั้นจริงไหมเราไม่เชื่อพระศาสดานะไม่เชื่อถ้ามีคนบอกให้เราทิ้งเราก็ต้องเอะใจแล้วเอออันนี้ท่านหวังดีแน่นอนเนี่ยเพราะที่ผ่านมามันร้อนมาตลอดนี่ใช่ไหมนี่เราต้องการจะดับความเร่าร้อนเนี่ยทำไมเราไม่ทิ้งทิ้งต้องทิ้งแบบมีอุบายไหมมีอุบายต้องฝึกขัดเกลาถ้าเรารักเขามานานมันไม่ได้ทิ้งได้ภายในฉับว่าทันทีนะเพราะเราไม่ได้สั่งสมอัธยาศัยใดๆมาเลยอ่ะแล้วจะทิ้งยังไงมันไม่ใช่ทิ้งแบบประเภทเดินออกปุ๊บแล้วทิ้งละได้เด็ดขาดที่ไหนใช่ไหมต้องมีอุบายเยอะมากเลยข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระด้วยเสียงก้าวแด่พระชินเจ้าผู้ประเสริฐกว่านานาคะแปลผู้ประเสริฐมนุษย์และเทวดาทั้งหลายผู้อันเทวดามนุษย์ทั้งหลายน่ากบูชาอย่างยิ่งแล้วทรงบรรลุญาณดีสัพพยุตญาณนะที่พระศาสดาทรงบรรลุเนี่ยญาณดีในนั้นเป็นชื่อของสัพพยุตญาณนาวรณญาณอินทรียปโรปริยติญาณมหากรุณาสมาปฏิญาณยมกปาฏิหาริยญาณอาสยานุสยญาณเขาเรียกอาสาธารณญาณหกประการนะในรายละเอียดค่อนข้างเยอะถึงคนมิคนเวลาท่านได้ข้อมูลเนี่ยนะเวลาท่านสาธยายปุ๊บเนี่ยท่านชัดเจนไหมท่านจะชัดเจนนะดีโอ้ท่านรู้ว่าพระบรมศาสดาเนี่ยมีพยานที่ยิ่งกว่ามนุษย์ใช่ไหมเขาเรียกอสาธารณญาณแปลว่าอะไรพยานที่ไม่สาธารณะแก่บุคคลทั่วไปแปลว่าอะไรบุคคลในสากลจักรวาลทั้งหลายไม่มีโอกาสได้พยานอย่างนี้เลยปรารถนาจะได้พยานแบบนี้ต้องสามสิบทัศเอาดิทำได้ไหมคิดได้แต่ทำบางคนเนี่ยแค่จะบำเพ็ญทานบารมียังนั่งกึกกักกึกกักอยู่เลยใช่ไหมโอ้โหยังไม่เข้าใจแม้ชั้นของทานบารมีเลยไม่ต้องพูดถึงว่านั่นเลยแค่จะพรรณนาคุณยังใจยังไม่ไปเลยเคยเป็นไหมแค่จะพรรณนาคุณของพระบรมศาสดานึกปากก็ท่องแต่ใจไม่ไปอ่ะข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาสักการะแด่พระตถาคตพุทธะนี่อะไรพุทธะอะไรใช่ไหมทุกบทติดขัดทุกบทไปอึดอัดด้วยเอาสิฉะนั้นตรงนี้ก็แสดงว่าใจเรายังไม่ไปเยอะเลยนะใช่ไหมต้องดัดไหมต้องดัดเหล็กใหญ่ๆขนาดเสาเนี่ยเคยเห็นเขาเด็กเขาดัดได้ไหมเหล็กขนาดเสาเนี่ยโอ้ยเขาดัดได้จริงใช่ไหมเคยเห็นทางหลวงไหมเคยเห็นทางไอ้วันเวย์ไหมเคยเห็นทางไอ้โทเวย์ไหมโทเวย์ไม่ได้บ้านเราเหลือแต่เสาต่อไม่เอาแล้วเอาเงินเดียวเอาเดียวเอาทางนะถ้าเราไปเห็นที่เขาสร้างตึกใหญ่ๆใช่ไหมเหล็กดัดได้อะแต่ใจของเราดัดไม่ได้อายเหล็กไหมแสดงว่าเราไม่น้อมที่จะดัดจะใช่ไหม
โอ้เนี่ยถ้าเราไม่เคยเห็นเขาฝึกม้าเนี่ยฝึกวัวฝึกควายเนี่ยแล้วก็ฝึกช้างเนี่ยฝึกยากหมดเลยเนี่ยเนี่ยถ้าใครไปอินเดียจะเห็นเลยโอ้เขาฝึกจนเชื่องเลยอ่ะขนาดขี่บนหลังที่เขาเอาบรรทุกเวียนไปเนี่ยนะเขามีอาหารให้กินนิดเดียวแขวนไว้ตรงปากแล้วเขาไปไหนก็ได้มันก็ยืนคอยอยู่นั่นแหละนี่ก็ฝึกจนเชื่องกว่าจะเชื่องนั้นต้องใช้เวลาเยอะไหมโอ้โหต้องใช้ประตักแทงไม่รู้เท่าไหร่นั่นน่ะแทงจนเลือดไหลช้างตกมันเนี่ยช้างตกมันเนี่ยฝึกโอ้โหช้างเนี่ยเขาใช้ขอฝึกเนี่ยขอสับสับสับจนเลือดไหลอาบนแล้วเราเคยสับตัวเองขนาดมันไหมใจที่น้อมไปหาบาปดีนักแล้วก็กระทุ้งแรงๆได้ไหมใช่ไหมไม่กล้าเนี่ยเราตามใจเขาเนี่ยอย่างเช่นเกียดค้านเกิดขึ้นมาเนี่ยเกิดความเกียดค้านไม่น้อมในการเจริญกุศลไม่ปรารถนาจะสวดมนต์ไหว้พระเจริญกุศลใดๆเลยเนี่ยบางคนยังไปคิดผิดนะบอกว่าโอ้ยสวดพ้นไม่มีประโยชน์หรอกเพราะเราเจริญกรรมฐานแล้วเข้าสู่ห้องกรรมฐานแล้วการสวดมนต์จะทําให้อารมณ์กรรมฐานเสียหายเอาเชื่อไม่เป็นงั้นจริงไหมจริงไม่จริงขัดวิมุตตายตนะ5ประการนะขัดเลยขัดไปสร้างไปปิดกั้นขวางกั้นหนทางบรรลุข้อหนึ่งคือสาธยายสาธยายเลยถ้าบอกวิมุตตายตนะอยู่ในทีฆนิกายปฏิกวักก็มีใช่ไหมหมวด5หรือในอังคุตตรนิกายปัญจกานิบาตก็มีอีกหลายที่เลยนะอันนี้เป็นพุทธพจน์ไหมเป็นพุทธพจน์หนึ่งพุทธพจน์แปลว่าคำพูดของพระศาสดาและพระบรมศาสดากล่าวไว้อย่างนี้ใครบังอาจไปปิดช่องทางการบรรลุของพระศาสดาท่านผู้นั้นชื่อว่ากล่าวผิดหรือกล่าวถูกกล่าวผิดนะตรงนี้เราต้องเคารพพระศาสดาใช่ไหมวันนี้ทีนักพิทักษ์เล่นงานเยอะไหมเยอะเลยเลยทีนะพิทักษ์เล่นนะอ๋อมีเหมือนกันเลยไม่เป็นไรไปถ้าหากเกิดเสื่องซึมง่วงเหงาเขานอนทำไงดียืนฟังธรรมก็ได้เนี่ยยืนถ้ายืนทุกคนก็รู้เลยว่าท่านผู้นี้เป็นสู้นั่งหลับปุ๊บปุ๊บปุ๊บดีกว่าใช่ไหมตรงนี้ก็คือว่าทรงส่องแสงแห่งพระธรรมอันประเสริฐทรงเป็นพระมหานาถะอันนั้นแปลว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งของใครของสัตว์โลกถามว่าพระบรมศาสดาเนี่ยเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกนี่ทุกจำพวกเลยไหมมนุษย์เทวดามารพรหมหมดเลยแต่ว่าท่านเหล่านั้นถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิเขาก็ไม่รู้ว่าอะไรคือที่พึ่งเงินเกษมอะไรคือที่พึ่งเงินสูงสุดคำว่าที่พึ่งเนี่ยบางคนไม่รู้ว่าคืออะไรคำว่าสารณะสารณะเนี่ยสารณะศัพท์นี้แปลว่าเป็นเครื่องกำจัดภัยก็ได้เนี่ยเป็นเครื่องกำจัดภัยเมื่อกำจัดภัยได้แล้วจึงได้ที่พึ่งอันประเสริฐเนี่ยนะประทานความสุขแก่เหล่าสัตว์ทั้งปวงปลดเปลื้องทุกข์ของเราของหมู่นรชนเอ๊ะอย่างนี้เราดูเหมือนว่าปลดเปลื้องคืออย่างนี้นะถ้าพระแสดงธรรมเป็นไปตามลำดับคำสอนนะแสดงเป็นไปตามลำดับป๊อปตามลำดับเนี่ยจบปุ๊บแล้วเราบรรลุแปลว่าเราขึ้นจากหล่มจากโคลนตมได้อันนั้นเนี่ยเราที่สามารถออกจากหล่มออกจากโคลนตมออกจากความเห็นผิดเป็นต้นได้นั้นเนี่ยพระศาสดาเป็นผู้ดึงเราขึ้นมาจะผ่านใครไม่มีประมาณเพราะพระธรรมเป็นของพระศาสดาถ้าอย่างนี้เราเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมตอนนี้เรายังตกหล่มอยู่ไหมอามายังตกอยู่ไหมตกแต่ยังจำว่าทำได้มาก็บอกคนอื่นด้วยใครจะขึ้นก่อนใครเนี่ยเอาใครจะขึ้นก่อนใครดีถ้าใครขึ้นก่อนก็จะลืมชุดอามาขึ้นเลยนะยังชุดขึ้นเพราะว่านี่เขาเรียกว่าผู้ตกหล่มกล่าวพระธรรมใช่ไหมกล่าวพระธรรมผู้เกิดเพราะตัณหาเพียงดังฉัดอันฉาบทาไว้ทรงปราศจากเครื่อง
คือพระบรมศาสดาตอนเกิดมาได้รูปขันธ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยตอนนั้นที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะเป็นต้นตอนที่ยังไม่ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณตอนนั้นเกิดมาเพราะตัณหาหรือเปล่าที่จริงอะมานี่เวลากล่าวพระธรรมมามีอัธยาศัยกล่าวเร็วนะจริงๆว่าเขาก็พวกเราฟังไม่ทันจริงๆอะมาเป็นคนคิดอัธยาศัยจริงๆมาก็มากล่าวช้าช้าพอกล่าวช้าช้าพวกเราก็ง่วงกันเลยถ้ากล่าวเร็วเดี๋ยวฟังไม่ทันใช่ไหมจริงๆอะมาเป็นคนที่เสียดายเวลาเสียดายข้อมูลอยากจะให้แต่ก่อนโอ้โหไปกล่าวอย่างนี้แหละตอนไปบรรยายครั้งแรกเนี่ยนะอามากล่าวอามาก็นึกว่าปกติธรรมดาเพราะอามาไม่เคยเจอศาสนาอะไรกับใครเยอะเยอะอะไรมาอามาก็กล่าวเต็มที่พอไปเลยนะบัดเสร็จมีพระคนหนึ่งเข้าไปฟังเขาถามว่าใครเนี่ยตัดต่อซีดีเนี่ยว่าไม่มีช่วงหายใจเลยว่างั้นอามาก็ไม่ทราบก็ถามอามาโอ้ท่านบรรยายดีนะว่างั้นแต่พูดเหมือนไม่หายใจมันฟังไม่ทันมันคิดไม่ออกเขาว่างั้นนะอามาก็นึกแต่มารู้ว่ามาไม่ใช่มาพูดเร็วจริงพูดเร็วจริงแต่มาพูดเรื่องวัตถุคุณหรือธรรมคุณนะก็คุณเนี่ยพูดด้วยใจศรัทธาเนาะนี่เอวันเลยองเดียวคือจริงๆคือมาระยะหลังพอมีคนท้วงว่าพูดฟังไม่ทันมาก็เลยค่อยๆช้าลงก็จริงๆความที่ปรารถนาให้เขาเก็บข้อมูลเราก็ไม่ทราบอามาก็ประเมินคนฟังไม่เป็นก็นึกว่าคนฟังเนี่ยเขามีข้อมูลเขาบางคนเข้าวัดมา20-30 ปีขึ้นใช่ไหมอามาโอ้โหนักฟังธรรมทั้งนั้นเลยดีแล้วจะได้เขาเห็นคุณของพระศาสดาอามาก็สาธยาย4 ชั่วโมงนี่รวดเลยนะ4 ชั่วโมงนะเข้าเหลียวมาข้างหลังเริ่มหลับแล้วมาเอ๊ะอันนี้ชักแล้วนี่ไม่ค่อยได้เรื่องเลยมาก็นึกมาก็เห็นแต่ในอดีตใช่ไหมเห็นแต่ในอดีตเขามีศรัทธากันเลยปั่นนั้นน่ะประนมมือฟังธรรมกันได้ตลอดเงี้ยนะยืนฟังธรรมก็มีฟังธรรม12 ชั่วโมงบ้างอะไรบ้างใช่ไหมแล้วมาก็เวลาฟังอะไรต่างหรือว่าศึกษาพระธรรมมาก็ตื่นเต้นอ่ะเรามันเหมือนว่าเออเนี่ยพระศาสดาประเสริฐแท้พระธรรมของพระศาสดาก็ตื่นเต้นนั่นไปนั่นมาคนอื่นเขาไม่ได้ตื่นเต้นก็เลยเอต่อไปจากแม่ก็เลยค่อยๆผ่อนนะเข้าเลยพูดไปทั่วเลยเดี๋ยวนี้แล้วแปลกถ้าเอามาเอาสูตรมาเดินจริงๆเนี่ยนะเดินตามสูตรนี่นะปั๊บเนี่ยทุกคนฟังหลับหมดเลยแปลกจริงเอ็งเป็นเพราะอะไรไม่รู้คนเดี๋ยวนี้ฟังธรรมะยาวไม่ได้จริงๆเพราะอะไรรู้ไหมสติไม่แข็งแรงเพราะศรัทธาไม่มั่นคงวิริยะไม่แข็งแรงด้วยสติเพราะระลึกตามอ่ะใช่ไหมตามพระธรรมเทศนาได้ทุกคำอ่ะไม่ได้หลุดตลอดวงบอกว่าเราบกพร่องทางอะไรนะอินทรีย์5บกพร่องนะบอกพ่องก็คือศรัทธาอ่อนเนี่ยนะไปจนถึงที่สุดก็คือปัญญาก็ อ่อนแอเลยทีนี้จะอ่อนไปหมดเลยทีนี้ตรงนี้คือข้าพเจ้าขอนอบน้อมนะฉะนั้นตรงนี้ก็คือว่ารูปขันธ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตาหูจมูกลิ้นกายใจของเจ้าชายสิทธัตถะเกิดมาเพราะเจตนากรรมในอดีตมีตัณหาฉาบทาไหมมีที่แรกไม่มีได้ไงล่ะฉะนั้นการเกิดเนี่ยตัณหาต้องให้ตัณหาเป็นสมุทัยสัจจะการอุบัติเกิดขึ้นของสิทธัตถะราชกุมารครั้งแรกเนี่ยในกาลละเนี่ยนะขออภัยพระศาสดาประทับที่แรกเลยใช่ไหมนั่งประทับเลยเนี่ยตัณหานั้นเนี่ยเป็นเหตุนำปฏิสนธิอ่ะนี่ตัณหาเพราะตอนนั้นยังไม่ได้ตรัสรู้นี่ใช่ตัณหาเป็นปัจจัยกับทุกก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เกิดขึ้นมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะนั้นในสังสารวัฏที่ผ่านมาเนี่ยตัณหายังไม่ถูกกระชากยังไม่ถูกละโดยสมุจเฉทประหารแต่มั่นใจไหมมั่นใจตั้งแต่อยู่ในท้องก่อนหน้านั้นด้วยถามว่าเอ้า
พระโพธิสัตว์เนี่ยมั่นใจว่าจะได้เป็นพระเจ้าตั้งแต่เมื่อไหร่ได้แก่รับพยากรณ์นั่นเองตอนที่นอนทอดกายถวายเป็นมอบกายถวายชีวิตถวายเป็นพุทธบูชานั่นเองพอได้รับพยากรณ์ตูมนี่มั่นใจไหมมั่นใจประดุจว่าสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยอยู่เฉพาะหน้าอยู่เฉพาะหน้าเลยได้แน่มั่นใจเลยแต่อีกสี่สงไขยิ่งด้วยแสนมหากัปนะที่มั่นใจคำนั้นโอ้โหต่อไปเนี่ยเพียรยิ่งวิริยะก็ยิ่งใช่ไหมปัญญาเอ่ยเมตตาเป็นปุเรจาริกนำหน้าโอ้โหยิ่งมากเลยทีนี้ระดมเต็มที่เลยบารมีทุกข้อเขาเรียกระดมกองทัพเลยกองทัพของบารมีสิบประการเนี่ยนะเขาเรียกทานเจตนาโยธาทานเนี่ยเป็นกองทัพมหึมาเลยขับเคลื่อนบารมีขนาดนั้นเลยเนี่ยนะแล้วก็บำเพ็ญมาด้วยความเต็มใจที่จะขนสัตว์หรือสัตว์เนี่ยนะยอมทุกข์ยอมทรมานนี่นะฉะนั้นจึงเกิดมาจากเครื่องฉาบทา ตัณหาเพียงดังฉาบอันฉาบทาไว้และทรงปราศจากเครื่องผูกพันคือตัณหาได้ก็แปลว่าต่อมาก็ได้ตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าละกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารเลยข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาด้วยเสียงก้าวแด่พระชินเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงปราศจากหมอกนะมัวแห่งและทุลีทุลีเป็นชื่อของราคะโทสะโมหะเป็นต้นนะเป็นชื่อของทุลีหมดเลยกิเลสไม่มีทุกข์ในพระทัยแล้วอย่างเรามีทุกข์ใจอยู่ไหมในนั่งๆอย่างนี้ยังมีทุกข์ใจกันอยู่ไหมเต็มไปหมดเลยใช่ไหมทุกข์กายด้วยไหมทุกข์กายไม่ต้องพูดถึงถ้ามีกายเมื่อไหร่ก็ต้องเป็นทุกข์อยู่แล้วใช่ไหมทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่ชนผู้เป็นนักปราชญ์ทรงเป็นผู้เลิศทรงชำระล้างมลทินคือกิเลสได้หมดจดเสด็จถึงพระนิพพานอันไม่มีแดนไปว่านิพพานเนี่ยทรงกระทำการลิดรอนคติทั้งห้านะไม่มีกิเลสเพียงดังป่าทรงกำจัดธรรมมันเป็นปฏิปักษ์ด้วยพลิตอันใหญ่หลวงด้วยตรงนี้ก็คือว่าที่ขอบอกผู้เสด็จอุบัติในสกุลผู้มีบุญน้อยยากที่จะได้พบเอาละสิไม่ใช่การที่จะได้พบพระศาสดานี่บุญไม่มากจะได้พบไหมบางคนเนี่ยเอางี้ที่ผ่านมาเนี่ยเอาที่ว่าเดินเข้ามาเป็นอุบาสกบริษัทของพระพุทธเจ้ากันนี่แหละได้พบพระศาสดากี่ครั้งเอาเลยแต่นี่มานั่งถามตัวเราเองเนี่ยคนที่มีบุญน้อยเนี่ยยากที่จะได้พบเพราะคิดไม่ได้ว่าพระศาสดาคือใครใช่ไหมอะไรเป็นพุทธเจ้ายังมองไม่ออกเลยอะอะไรเป็นพุทธเจ้าคนดูเรื่องน่าคิดเนี่ยตอนนี้บุญน้อยอยู่หรือเปล่าเนี่ยตอนนี้ได้พบพระศาสดาอย่างเดี๋ยวคนตรงนี้ต้องเป็นเรื่องน่าคิดแล้วเนี่ย